ก็ยังติดตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการทำข้อตกลงร่วมกัน4ฝ่ายนะคะทั้งรัสเซียยูเครนสหประชาชาติแล้วก็ตุรกีด้วยในการที่จะส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัสเซียได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของรัสเซียออกมาประกาศนะคะว่าอาจพร้อมที่จะกลับเข้าสู่การเจรจาข้อตกลงส่งออกธัญพืชอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือจะต้องไปปรับแก้ข้อตกลงใหม่นะคะโดยจะต้องยอมรับในเงื่อนไขของทางรัสเซียเพิ่มเติมด้วยค่ะในขณะที่ทางฝั่งของยูเครนนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ายูเครนออกมาเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นการโจมตีจากทางฝั่งของรัสเซียนะคะโดยรัสเซียนั้นได้ใช้โดรนเข้าไปโจมตีท่าเรือค่ะที่แคว้นโอเดสซานะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยถูกใช้เป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกธัญพืชของยูเครนด้วยค่ะมีหลายประเด็นเลยนะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเวลานี้โดยล่าสุดค่ะกองบัญชาการปฏิบัติการฝ่ายใต้ของยูเครนออกมาเผยแพร่เป็นภาพของนักดับเพลิงนะคะพยายามที่จะคุมเพลิงไหม้ที่ท่าเรือรวมถึงสถานที่ในการเก็บธัญพืชด้วยค่ะซึ่งก็ได้รับความเสียหายในเมืองอิสมาอิลของแคว้นโอเดสซาหลังจากที่รัสเซียได้ส่งโดรนเข้ามาหลายลำเลยนะคะไปโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายซึ่งเมืองอิสมาอิลนั้นถือเป็นท่าเรือหลักในดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำดานูบค่ะโดยธัญพืชของยูเครนเนี่ยตอนนี้ถูกขนส่งไปที่ท่าเรือคอนสแตนตินของโรมาเนียในทะเลดำนะคะแล้วก็ท่าเรือนี้เนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นเส้นทางส่งออกธัญพืชที่สำคัญของยูเครนไปแล้วหลังจากที่รัสเซียได้ยกเลิกการทำข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำไปเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนทางสำนักข่าวเทสนิวส์ของรัสเซียนะคะรายงานบอกว่าลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติออกมาระบุนะคะว่ารัสเซียอาจจะสนใจที่จะกลับคืนสู่การเจรจาเพื่อฟื้นข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครนค่ะโดยถ้าหากว่ารัสเซียต้องการจะฟื้นการส่งออกปุ๋ยไปยังตลาดโลกรวมถึงฟื้นการทำธุรกรรมการเงินเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรรัสเซียก็จำเป็นที่จะต้องกลับเข้ามาสู่ข้อตกลงการส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดำอีกครั้งนะคะซึ่งความเห็นของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศแอฟริกาใต้ออกมาระบุค่ะว่าแอฟริกาใต้กำลังหารือกับรัสเซียอยู่นะคะเพื่อที่จะโน้มน้าวรัสเซียให้กลับมาร่วมในข้อตกลงส่งออกธัญพืชโดยแอฟริกาใต้เองก็กำลังหารือกับทั้ง UN แล้วก็อีกหลายประเทศด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยโน้มน้าวให้รัสเซียเปลี่ยนใจนะคะกลับมาสู่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ท่าทีของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซียค่ะเซอร์เก้เวอร์ชินินก็ออกมาให้ความเห็นนะคะบอกว่าข้อตกลงธัญพืชนั้นอาจจะสามารถฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ใช่ในรูปแบบเดิมอีกต่อไปโดยเป็นการทำข้อตกลงภายใต้รูปแบบใหม่และต้องมีการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมจากทางประเทศตะวันตกด้วยนะคะส่วนทางประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียค่ะให้เหตุผลถึงการที่รัสเซียยอมเข้าร่วมในข้อตกลงส่งออกธัญพืชก่อนหน้านี้บอกว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการส่งออกธัญพืชของรัสเซียรวมทั้งปุ๋ยจากรัสเซียไปยังตลาดโลกด้วยแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าเงื่อนไขของรัสเซียเนี่ยกลับไม่เคยได้รับการปฏิบัติตามนะคะเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงในการส่งออกธัญพืชที่ได้ทำข้อตกลงเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของทางชาติตะวันตกนะคะทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันค่ะว่าจะเชิญนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางเยือนสหรัฐนะคะโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนให้เดินทางเยือนสหรัฐในช่วงที่แอนโทนีบลิงเคนเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงที่นายฉินกางยังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่นะคะก่อนที่เขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งไปซึ่งสหรัฐเองก็คาดหวังว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนั้นจะตอบรับคำเชิญค่ะแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดถึงรายละเอียดที่ชัดเจนในการเดินทางเยือนสหรัฐครั้งนี้นะคะว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอย่างไรบ้าง
ในขณะที่นักวิเคราะห์เองก็มองว่าการที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอย่างกระทันหันนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายของจีนหรือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็มองว่าหวังอี้ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมปลอดภัยท่ามกลางสถานะความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยังมีความเปราะบางระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่ในเวลานี้ค่ะส่วนที่ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันนะคะได้แถลงยืนยันถึงกำหนดวันที่รองประธานาธิบดีวิลเลียมไลของไต้หวันจะเดินทางไปยังสหรัฐในระหว่างการเดินทางเยือนปารากวัยในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเข้าร่วมพิธีสาบานตนประธานาธิบดีคนใหม่ของปารากวัยโดยรองประธานาธิบดีไลจะเดินทางถึงนครนิวยอร์กในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะเดินทางไปยังซานฟรานซิสโกในวันที่16สิงหาคมระหว่างทางกลับจากปารากวัยสู่ไต้หวันเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่ารองประธานาธิบดีไลก็ถือเป็นตัวเก่งของฝ่ายรัฐบาลไต้หวันนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าปี2567นี้ด้วยซึ่งทางการจีนเองนะคะก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาค่ะก็แสดงความไม่พอใจแล้วก็ยื่นประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อสหรัฐไปแล้วนะคะโดยจีนได้เตือนว่าจีนจะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะใช้มาตรการที่มีพลังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยของจีนเพราะไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ